สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราเป็นสามหมูป่าในคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูการสวดมนต์ให้กับทีมหมูป่าที่บอกได้คำเดียวว่าสวดแล้วเงียบสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระสังฆราชนะครับทรงนำสวดมนต์อธิษฐานให้กับทีมของ13ชีวิตหมูป่าด้วยหนังสืออดเจริญพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของหนังสือพระพุทธมนต์ในการสวดมนต์ในครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรติดตามนะครับจากทีมของข่าวเย็นธนเสาร์ทิศและก็ผู้สื่อข่าวภาคสนามด้วยนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ธนรัตน์กุมารดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษนะคะปฏิบัติการค้นหา13ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา3คนค่ะค่ะดิฉันจุฑารัตน์อิมพันธ์นะคะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์แล้วก็คุณมรดีตานุคุณกิจนะคะเราสามคนเกาะติดสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดค่ำคืนนี้นะคะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์สำคัญรับรองว่าไทยรัฐทีวีนำเสนอให้คุณผู้ชมไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญแน่นอนค่ะค่ะก็ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาแน่นอนไทยรัฐทีวีเกาะติดสถานการณ์กันนะคะโดยเฉพาะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นฝนที่ไม่ตกตลอดทั้งวันเลยมาสักประมาณทุ่มสองทุ่มกระหน่ำลงมาอย่างหนักค่ะแต่พอหลังครูบาบุญชุ่มมาค่ะเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฝนที่ตกมาอย่างหนักเนี่ยกลับหยุดขึ้นมาทันทีเลยค่ะคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าถึงกับตกตะลึงใช่ใช่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันมากโดยเฉพาะพอครูบาเขาพูดถึงว่า อีก 1-2 วันเดี๋ยวออกมาได้แล้วเนี่ยมันสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทั้งผู้ชมใช่ไหมตัวเราเองที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแน่นอนและครอบครัวของเด็กๆการทำพิธีวันนี้เนี่ยนะคะมีในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เข้าพิธีกับพระครูบาบุญชุ่มด้วยนะคะก็น่าจะทำให้ทางผู้ปกครองเองเนี่ยใจชื้นขึ้นมาว่าถึงการทิ้งท้ายของพระครูบาบุญชุ่มก่อนที่จะขึ้นรถกลับไปเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านมาอีกทำพิธีนะคะที่ท่านบอกว่าอีกสักไม่เกิน3วันวัน2วันเนี่ยแน่นอนนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามสถานการณ์กันในขณะเดียวกันภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เราจะขึ้นวินโดว์แบบนี้ให้คุณผู้ชมเห็นด้วยก็ฟังข่าวสารจากเราแล้วก็ได้ดูสถานการณ์ล่าสุดด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนถ้ามีบรรยากาศหรือข่าวที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้ติดตามบรรยากาศสดจากถ้ำหลวงเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยถ้าสรุปให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆก่อนว่ามันมีปฏิบัติการทั้งหมดของเจ้าหน้าที่เนี่ย4ปฏิบัติการหลักๆนะคะค่ะอันแรกก็คือเรื่องของการสูบน้ำในถ้ำอันนี้ยังคงเป็นแผนหลักณเวลานี้ก็คือต้องเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำอยู่ก็เดินหน้าต่อแล้วก็จะมีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำอีกประมาณ40เครื่องอันที่2ก็คือไปสำรวจโพรงถ้ำด้านเหนือดอยผาหมีใช่ไหมคะโอ้อันนี้น่าสนใจมากดูเหมือนว่าใกล้ความจริงเข้ามาเรื่อยๆคุณจุฑารัตน์ค่ะก็มีการโรยตัวลงไปสำรวจพื้นที่ดูว่าจะมีการเชื่อมต่อกับโถงใหญ่หรือไม่ซึ่งก็เห็นบอกว่ามีหลายโถงด้วยนะคือเข้าไปแล้วมันมีโถงประมาณ3โถงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องสำรวจต่อวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะคะครับส่วนอีกอันนึงก็สำรวจปลายถ้ำที่เขาบอกว่ามันมีทางน้ำไหลออกมาอันนี้เขาบอกว่าก็ดูแนวทางว่าจะขยายเพื่อให้น้ำมันไหลระบายออกมากขึ้นหรืออาจจะขยายเพื่อให้คนเข้าไปทางปลายถ้ำเผื่อเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้และอันที่4หลักๆเลยก็คือการเจาะด้านข้างถ้ำอันนี้เขาบอกว่ามันใช้อุปกรณ์เครื่องจักรหนักซึ่งจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาพิกัดที่ชัดเจนก่อนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหาพิกัดที่จะเจาะก่อนนะเมื่อสักครู่นี้ช่วง 22:00 น.นะฮะก็มีการแถลงการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะฮะอันนี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง 24:00 น.เนี่ย 22:00 น.นะครับมีการแถลงข่าวจากท่านผู้ว่าบอกว่าพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ 7:00 น.ถึง 8:00 น.เช้าเนี่ยสื่อมวลชนอย่าตกใจนะอย่าตื่นตระหนกกันไปหากเห็นเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติการอะไรกันถูกครับพรุ่งนี้มีทั้งรถของพยาบาลทั้งฮอพรุ่งนี้ปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่เป็นปฏิบัติการเสมือนจริงเขาบอกว่าซ้อมเสมือนจริงซ้อมเสมือนจริงเลยที่จะมีการซ้อมกันตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าเลยครับมีทั้งฮอมีทั้งอะไรตั้งแต่ปากถ้ำเลยเหมือนจริงทุกอย่างขนอะไรจริงทุกอย่างคือเขาซ้อมเพื่อว่าถ้าพบกรณีถ้าพบเด็กจะได้สามารถลำเลียงได้อย่างสะดวกแล้วก็คือถ้าซ้อมกันไว้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามแผนมันก็จะเกิดความเรียบร้อยด้วยถูกต้องเอาล่ะเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีบรรยากาศในพื้นที่อื่นๆอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างที่เรารายงานกันมาเสมอเนี่ยนะคะว่าทุกๆพื้นที่ประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวสารนี้ต่างก็ส่งใจส่งกำลังใจแล้วก็พยายามทำทุกทางที่ตัวเองพอจะทำได้เพื่อช่วยให้เด็ก
แล้วก็โค้ชทั้ง13คนสามารถออกมาจากถ้ำได้โดยเร็วอย่างวันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตก็มีเสียงสวดมนต์เนี่ยดังก้องเลยนะคะเพราะว่าประชาชนร่วมกันอธิษฐานจิตภาวนาอยากให้ทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้โดยเร็วค่ะเป็นพิธีสวดมนต์ณพระลานพระราชวังดุสิตนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุจุฬานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์มีพระสงฆ์199รูปเจริญพระพุทธมนต์นำประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมสวดมนต์อย่างไม่ขาดสายเสียงสวดมนต์นี้ก็เลยดังกึกก้องโดยเฉพาะบทกรณียเมตสูตรที่สมเด็จพระสังฆราชทรงนำสวดจำนวน3จบทั้งนี้ก็เพื่ออธิษฐานจิตภาวนาค่ะไปยังผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะที่ว่าจะต้องสวดมนต์ให้ใครหนึ่งก็เราลดการให้พ่อหลวงสองก็แม่ใช่ไหมคะแม่หลวงของเราถ้าเราจะพูดตามหลักความเป็นนั้นแล้วอีกครั้งนี้พิเศษที่สุดก็คือเพื่อน้อง13คนนะคะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงอยากให้น้องนี่ออกมาให้ปลอดภัยและมีชีวิตอยู่รอดกันหมดทุกคนนี่ส่งกำลังใจส่งแรงใจไปช่วยแม้น้องที่เราจะไม่รู้จักเราก็ยังไปที่ว่าไม่เคยเห็นหน้าก็อยากให้พบน้องอะค่ะด้วยส่วนตัวเองที่ได้มาสวดตรงนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานว่าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอได้โปรดช่วยให้ทั้ง13ชีวิตรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายนะคะสงสารมากก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ได้แต่สวดมนต์ทุกวันก็ขอให้เป็นไปในทางที่ดีนะคะก็เหมือนกับทุกๆคนที่ภาวนากันอยู่ตอนนี้นะคะขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่ติดตามข่าวการช่วยเหลือทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนที่ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะคะก็ขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็ทั้ง13คนด้วยคาดหวังว่ายังไงจะได้รับข่าวดีโดยเร็วค่ะก็เลยตั้งใจจะมาสวดมนต์แล้วก็สักการะพระชัยนวรัตน์เพื่อขอพรให้ทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะ